การประชมุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กเชิญผู้แทนจาก10ประเทศอาเซียนร่วมหารืออย่างประเทศกอย่างกุลาลัมเปอร์หลวงพระบางและสิงคโปร์ครับนายพิเชษดูรงเขเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวในปาฐกถาหัวข้อช w ว r สมาร a r t c i t y t h a แ l a ด d ว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะถือเป็นหัวข้อหลักสำหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งทั่วโลกให้ความสนใจประเทศไทยเริ่มขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะพร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนและในปีนี้ครับไทยในฐานะประธานอาเซียนจะได้จัดประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของไทยคือร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนครับ รวมถึงได้หารือกับผู้แทนจาก26เมืองชั้นนำในกลุ่มอาเซียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแก้ปัญหาการเติบโตของสังคมเมืองสำหรับสาระสำคัญของการประชุมดังกล่าวจะเป็นข้อการเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การให้สัตยาบันร่วมกันในการประชุมที่จะจัดขึ้นในอีก เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ครับพร้อมจะทํารายงานต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนหรืออาเซียนสม,มิตครั้งที่35ในเดือนพฤศจิกายนและใช้เป็นแนวทางของกรอบความร่วมมือเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนต่อไปในอนาคตด้วยครับ แน่นอนนะคะในที่ประชุมก็ต้องดูเรื่องของการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในขณะเดียวกันเพื่อที่จะให้ประชากรเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เมืองอัจฉริยะจึงถือว่าเป็นทางออกที่สําคัญ26เมืองของ10ประเทศอย่างของประเทศไทยเนี่ยจะมีนําร่องก่อนที่จะร่วมกันกับกลุ่มอาเซียนมีอยู่3จังหวัดด้วยกันนะคะนั่นก็คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตชนบุรี3จังหวัดนี้ถือว่าเป็น3จังหวัดที่โชคดีเพราะว่านําร่องนอกจาก จากพลเมืองจะอัจฉริยะแล้วการเดินทางขามานาคมขนส่งอัจฉริยะการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐต่างๆก็อัจฉริยะด้วยดังนั้นคนอยู่ในพื้นที่ถือว่าเป็นโอกาสอีกด้วยที่จะ,ะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีเนี่ยก็สามารถประสานเข้ากับชีวิตประจําวันเราได้ด้วยนั่นเองครับค่ะ